สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจันทร์ศรีวันนี้เรากลับมาอยู่กับนารูโตะทูโบรุโตะชินุบิสไตรเกอร์โอเพนเบต้าเทส2นะครับช่วงโอเพนเบต้าเทสวันที่27ถึงวันที่29ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมีโหมดการเล่นเพิ่มเข้ามาโหมดใหม่นะครับชื่อว่า Burial Battle นั่นเองโหมดนี้จะแบ่งทีมผู้เล่นออกเป็น2ทีมเป็นทีมโจมตีและทีมป้องกันนะครับทีมโจมตีมีหน้าที่เข้าไปคลายผนึกหรือคลายเสาสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ศัพท์เรียกแบบไหนดีอีกทีมก็จะต้องป้องกันไม่ให้ทีมฝ่ายลุกเข้าไปทำลายผนึกได้นะครับเมื่อทำลายผนึกได้แล้วจะต้องต่อสู้กับบอสในด่านนั้นๆซึ่งภายในช่วงเบต้าเทสเนี่ยมันเป็นกามาคิจิอย่างเดียวนะฮะผมไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มเนี่ยมันจะได้สู้กับตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีพวกสัตว์หางหรือว่าสิ่งมีชีวิตแปลกๆภายในจักรวาลนารูโตะนะฮะเดี๋ยวเราไปลองชมเกมแรกที่ผมเล่นกันเลยเอาจริงผมอ่านมาอย่างเดียวนะเท่าที่เล่นตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงนะฮะแต่ว่าก็ลองเอาเจ้าเกะมาลองดูสักหน่อยนะฮะเกมนี้เป็นเกมบุกนะครับก็อ่ะนี่ก็มายกเสาขึ้นนะครับคลายผนึกนะฮะเสร็จไปแล้ว1อันมีอันนึงนะฮะโอ้กามาคิจินะฮะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็มีบาเรียล้อมนะฮะเข้าไปทำดาเมจไม่ได้ต้องไปคลายผนึกตรงนั้นอีกอันนึงไม่ค่อยหลักนะครับเกมที่เล่นอยู่ณตอนนี้นะแต่ว่าพูดถึงว่าช่วงเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้มันบ่าย3นิดๆนะฮะก็ผมไม่แน่ใจว่าผู้เล่นมันเข้ามาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะกามาคิจิ AOE มากๆเลยนะครับคือระยะการโจมตีกว้างมากๆเลยคือขึ้นไปยืนไม่ได้แหละเหมือนกับว่าเอาตกแน่นอนอ่ะโอ้โหนี่เด้งมาแล้วรอดนี่สุดยอดมากซาสึเกะจะเอานะฮะซาสึเกะสั่งทีมรับเรียบร้อยนะครับตายหอนไปตายหอนไปหนึ่งทีโหพันปักษาไกลมากๆนะฮะถ้าเทียบกับกระสุนวงจักรผมทำ KO ไปอีกคนหนึ่งโอ้คือมันดีดถ้าแบบมุมกล้องกระจุยกระจายเลยคือตัวละครกระเด็นก็ว่าอย่างแต่นี่มุมกล้องไปด้วยคนเรียบร้อยนะชีวิตแรกแต่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับพอคลายผนึกกันแล้วเนี่ยทีมผมทำดาเมจไปได้ประมาณเซน1 3เลยแล้วเรายังเหลือเวลาตั้ง3นาทีนะฮะพูดถึงตอนนี้คือไม่ค่อยแหลกนะครับแต่ว่าผมไม่กล้าสรุปเลยว่ามันจะแหลกไปมากกว่านี้หรือเปล่าหรือจะไม่แหลกเลยโอ้โหคือโดดเข้ามาก็หน้าสั่นไปแล้วครับโดนระเบิดน้ำไปอันนี้มันน่าจะมีช่วงเวลาของการคลายผนึกนะครับหมายความว่าถ้ายกผนึกทั้ง2อันขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาจำกัดอยู่ที่ว่าอาจจะ1นาทีหรือมากน้อยกว่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะทำดาเมจใส่ตัวบอสประจำด่านนะครับและแน่นอนว่ามันจะมีแบ่งออกเป็น2ช่วงสเตจ1กับสเตจ2นะฮะก็คือเลือดครึ่งหลอดนั่นเองและทันทีที่หมดช่วงเวลาการโจมตีนะครับก็จะต้องมายกเสาใหม่คลายผนึกใหม่ทีมรับก็จะมีหน้าที่ขัดขวางจังหวะที่เราเข้าไปทำดาเมจและก็จังหวะที่เรายกเสาขึ้นนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวกามาคิจิเมื่อกี้เนี่ยตีก็แรงนะครับแล้วหลักๆเลยเนี่ยมัน AOE มากๆคือตีไปทีเนี่ยกระเด็นแบบไกลมากๆเลยอันนี้เข้ามาสเตจ2นะครับการได้ลุกช็อตแรกนะฮะผมว่าผมพันปักษาเข้านะแต่แบบกระเด็นน่ะนี่นี่กระเด็นน่ะบอกตรงเลยผมยังไม่มีคิรินนะยังไม่มีกิเลนแต่เดี๋ยวต้องหาจังหวะใช้ก่อนคือขึ้นไปนี่พอไปทักมันปั๊บมันก็จะมามองเรานะแล้วเราก็จะโดนผมกลัวช็อตนั้นมากเรียบร้อยนะชีวิตที่2ผมคือพื้นที่มันถูกออกแบบมาให้บอสยืนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่แบบเล็กมากๆเลยแล้วบอสเนี่ยมีท่าสตอมมีท่าโจมตีระยะไกลที่ทำให้ผู้เล่นฝ่ายบุกเนี่ยเข้าไป
แล้วโดนเขียดไม่ว่าจะตกตายหรือว่ากระเด็นไปที่อื่นไกลๆแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในระยะที่โจมตีมันได้อีกนะครับพวกสายแรงหรือว่ามีคาถานินจาระยะไกลเนี่ยจะเล่นโหมดนี้ได้ค่อนข้างโอเคนะโอ้ชิบหายแล้วกดผิดเกือบตกแต่ว่าพอดีผมอยากมาจับเจ้าเกะโหมดนี้นะก็เลยหยิบมาเล่นๆเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องอยู่ระยะไกลๆแล้วทำดาเมจโอ้เวรกรรมไม่ทันนะก็ผนึกคายซะแล้วนะครับผมต้องเคลียร์ตัวล็อกเป้าก่อนโอ้จะไปคายผนึกก็โดนขัดนะครับโดนทีมรับเข้าเซฟไว้ตอนนี้เหลืออยู่เกือบ6นาทีนะฮะเวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็ผมว่าผมจะคว้าชัยมาในเกมแรกที่ลองเล่นได้อยู่แหละคือมันดีอย่างตรงที่มันไม่แหลกนะฮะเมื่อกี้พันปักษาโดนนะครับขึ้นฮิตอยู่แต่ว่าผมยังพุ่งไปอีกระยะนึงนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันโอเคมี1ในทีมผมยกเสาเสร็จแล้วนะฮะอีกเสานึงยังไม่ได้โยนยกกำลังจะโดนยกนั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ไงแต่โดดเหยียบกูปิวเลยช็อตนี้ผมลองขึ้นไปใช้กิเลนเลยดีกว่ากิเลนโอ้โหบึ๊บเดียวรู้เรื่องโอ้โหแรงมากด้วยความที่ตัวมันใหญ่อ่ะคือมันเล็งเป้าง่ายมากๆเลยฮะแล้วแบบมันโดนแบบเต็มๆอ่ะโอ้โหคือถ้าวิชานินจาแบบระดับสูงสุดของแต่ละคนเนี่ยคือควรจะเก็บเอาไว้ใช้กับตัวบอสเลยนะฮะก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองเล่นโหมดนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะได้เป็นฝ่ายลับนะครับเพราะรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยจะแรนดอมผู้เล่นนะครับว่าเป็นให้เล่นเป็นฝ่ายลุกหรือเป็นฝ่ายรับนั่นเองมาเท่าที่อ่านดูก่อนเข้าห้องน่าจะเป็นฝ่ายรับแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกตัวละครนะครับน่าจะปรับไปเป็น default ที่ผมเล่นล่าสุดก็คือเป็นตัวสายแรงนั่นเองสายแรงจริงๆด้วยนะฮะสายลับไม่ต้องรอนะครับก็คือสามารถเดินไปเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายลุกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโดมมากั้นอยู่นะครับแล้วก็รอเวลาที่จะโดมจะปล่อยนะครับแต่ช็อตนี้ก็น่าจะต้องดึงความสนใจแหละแล้วก็ขัดขวางไม่ให้เข้าไปที่หินนะฮะแต่ว่าผมก็ทิ้งระยะออกมาไกลพอสมควรแล้วแม่งจะดาวกระจายวงจักรใครวะแต่ดูเหมือนพวกนี้จะเล่นไม่เป็นนะครับเพราะว่าช็อตนี้เนี่ยพวกผม 3-4 คนเนี่ยออกมานอกเสากันหมดเลยไม่มีใครดิฟเลยนะไม่มีใครกันแต่ว่าก็ไม่มีฝั่งไหนของทีมลุกที่ไปปลดเสานะฮะโอ้โหมันยังมีแหลกๆอยู่นะฮะผมจะเข้าไปตีก็ตีไม่โดนสักทีเรียบร้อยอ่ะได้ไป1คิวกูเป็นฝ่ายรับแท้ๆกูได้ไป1คิวอ่ะมาตามจะบวกนี่ไงเป่าไปทางนึงแม่งลูกไฟออกมาอีกทางโอ้ยกระสุนวงจักรโอ้ไม่โดนแล้วไป KO โอเคผมเอาคุณนายเจ็บได้อยู่มีลาช็อตฟีนิกซ์ไปดอกนึงไฟลูกบอลเพิงเอ้ยเรียบร้อยแอปติดกำแพงอย่างนี้ไม่มีใครไปปลดเสาเลยอ่ะทีมลูกฝั่งนู้นอ่ะอะไรวะเนี่ยคือน่าจะยังเล่นกันไม่เป็นนะฮะโหมดมันเพิ่งเข้ามาจะไม่มีใครอ่านกันเท่าไหร่โอ้ยไม่ค่อยจะโดนอยู่เมื่อกี้นี้ลูกฟินิกนะฮะแต่ลูกบอลเพลิงไม่โดนเลยผมกำลังใกล้ได้กิเลนละเดี๋ยวต้องหาจังหวะใช้กันแต่หลักเป็นทีมรับน่าจะต้องไปใช้จังหวะที่ทีมลุกเขากำลังกดไล่คาถาไล่คายผนึกกันนะฮะกินเหมือนตัววาร์ปสักนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันกินเลนดักเลยละกันโอ้โดนด้วยนะฮะได้เป็นหนึ่งศพขาไฟลูกบอลเพลิงไม่โดนขาไฟฟินิกซ์โดนเว้ยเอ้ยเลือดเหลือขีดเดียวทั้งคู่มาจะเอาเหรอนี่ไงได้อีกหนึ่งเคลโอ้โหคือผมรู้สึกว่าผมได้คิวเยอะกว่าทีมลุกอีกนะเนี่ย
แล้วมันไม่สมควรจะมาบวกกันอะไรขนาดนี้เลยคืออุตส่าห์ได้เล่นเกมรับแท้ๆนะครับดันเจอแต่พวกเล่นไม่เป็นทั้งนั้นไหนๆครับผมยังไม่อยากตายนะฮะก็ช็อตนี้ออกมาทิ้งระยะมาประสานยินเล่งคาถาก่อนหาไฟวัดลูฟินิกลุมมัน3ลุม1เลยเนี่ยลงมาเพิ่มอีกเรียบร้อยโดนสวนมาดอกนึงนะร่วงเลยทีนู้นเหลืออยู่2นาทีเองนะครับที่จะลดเลือดครึ่งหลอดแรกของกามาคิจินะครับแต่ว่าดูเหมือนจะเล่นไม่เป็นกันนะครับก็ไม่มีใครเข้าไปปลดที่เสาเลยก็กลายเป็นงานชิลไปซะอย่างนั้นนะฮะแต่พูดถึงว่าโหมดนี้เนี่ยคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหาห้องกันใช้เวลาสักพักนึงเลยคือโหมดที่เปิดให้เล่นตอนนี้มีแค่โหมด Capture Point ก็คือการจุดกันด่านนะครับแต่ว่าแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือโหมด Barrio Battle นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าคนจะไปชอบเล่นโหมดชิงจุดมากกว่าไอ้นี่ก็เหลือขีดเดียวแล้วยอมให้ผมฆ่าหน่อยได้ป่ะวะเดี๋ยวได้ไปเกิดใหม่มีเลือดเต็มๆใหม่แม่งกลายเป็นว่าผมลากมา3คนตรงนี้เสร็จแล้วนะนี่ไงบอลเฟนิกซ์ไปดอกเอ้ยลูกบอลเพลิงไปดอกเฟนิกซ์ไปดอกจะให้กูมีกิเลนอีกรอบเลยมั้ยอ่ะสายดิฟเนี่ยชาร์จเฟนิกซ์โดนด้วยอ้าวคาถาไฟลูกบอลเพลิงแล้วโตโยนไปเลยนี่ไงกระจายวงจากโอ้เหมือนจะโดนด้วยนะเอาฟินิกไปลูกนึงอ่ะคาถาไฟลูกบอลเพิงเหมือนจะตายหมดแล้วเหลืออยู่30วินาทีนะฝั่งโน้นไม่บุกเลยเล่นกันไม่เป็นนะฮะแล้วไปผมได้กินเลนมาอีกละเดี๋ยวหาจังหวะใช้กันนี่ผมกดประสานยินรอนะฮะเตรียมพ่นเลยนี่เนี่ยโดนด้วยการอากาศขาไฟลูกบอลเพิงไม่มากันแล้วอะเหลือ5วินาทีไม่มีใครมาละอ่ะชนะไปแบบงงๆนะฮะคือฝั่งนู้นเล่นกันไม่เป็นด้วยแหละครับก็เลยไม่เข้ามาชิงจุดกันนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอารมณ์การเล่นอาจจะไม่สมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่ตามที่มันสมควรจะเป็นนะฮะก็ยังไงโอเพนเบต้ายังเหลือเวลาอยู่นะครับวันที่27ถึงวันที่29ใครอยากไปทดลองเล่นก็ไปลองกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ